พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ครั้งที่3ทับ2560ที่ทำเนียบรัฐบาลวาระสำคัญที่จะเสนอเพื่อพิจารณาคือการอนุมัติโครงการลงทุนรถไฟความเร็วสูงหรือว่า High Speed Train เชื่อม3สนามบินและศูนย์ซ่อมและบำรุงอากาศยานมูลค่าลงทุนรวมประมาณ 200,000 ล้านบาทเพื่อให้เป็น2โครงการแรกที่จะมีการประกาศร่างขอบเขตงานหรือว่า TOR ในช่วงเดือนธันวาคมนี้และจะเริ่มประมูลในช่วงต้นปี2561นอกจากนี้ครับก็จะเสนอแผนภาพรวมและแผนพัฒนาบุคลากรการศึกษาการวิจัยเทคโนโลยีและแผนพัฒนาพื้นที่ EEC รวมถึงการประกาศเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC การบริหารและการดำเนินงานภายในสำนักงานโดยเฉพาะแผนการพัฒนาบุคลากรที่เสนอในที่ประชุมครั้งนี้จะเป็นการรองรับความต้องการแรงงานสำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยในพื้นที่ EEC ประมาณ 63,570 คนภายใน5ปีคือตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2564ขณะเดียวกันก็จะพิจารณาความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินแบบไร้รอยต่อและโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภาด้วย